ไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเราจะยิ่งเข้มแข็งถ้าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันเราจะผ่านพ้นไปได้โดยเร็วและถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเราจะยิ้มและมีความสุขกันอย่างเต็มที่อีกครั้งสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและร่วมส่งทุกกำลังใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยหากมีอาการเข้าข่ายความเสี่ยงโทรแจ้งทันทีที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้พบกับผมสืบพงษ์ยังประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่8เมษายนมาพบกันเป็นเวลาประจำนะครับ16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทียังไงก็ต้องทักทายคุณผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรายการไลฟ์สดของเรานะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับแต่ละวันเราก็จะเห็นไม่เป็นเชฟก็เป็นเทรนเนอร์กันใช่ไหมครับเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของแต่ละท่านที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home หรือว่าบางคนเองก็ต้องหยุดการทำงานกักตัวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่กับบ้านใช่ไหมครับต่างคนต่างก็หากิจกรรมมาทำกันให้ในแต่ละวันให้มีอะไรทำกันใช่ไหมครับและแน่นอนล่ะครับว่าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเกิดช่วงเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคุณผู้ชมยังไม่มีอะไรทำเนี่ยก็เปิดมารับชมรายการร่วมด้วยช่วยกันกันได้นะครับในช่องทางไลฟ์สดบนเพจของร่วมด้วยช่วยกันนะครับนั่นแหละครับว่า30นาทีประจำวันนี้เองก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเงินเยียวยา 5,000 บาทมติครม.สู้ภัยโควิดยอดผู้ติดเชื้อประจำวันรวมไปถึงเรื่องของการที่ออกมาตรการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่มีคนแห่ทำกันเป็นจำนวนมากในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยว30นาทีนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันดูแต่ละประเด็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเลยนะครับตอนนี้ก็
ในเรื่องของที่ผมพูดไปเมื่อวานเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นควันที่บางพื้นที่จังหวัดเองโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยก็ออกจากบ้านแล้วก็สูดดมกลุ่มเขาเรียกว่าฝุ่นควันและอาจจะมีผลกระทบดังด้านสุขภาพใช่ไหมครับแน่นอนละครับว่าเมื่อวานนี้เองก็มีการไหม้ขึ้นอีก1พื้นที่นะครับตอนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณไฟป่ารกร้างว่างเปล่าด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับจุดที่ไหม้เนี่ยใกล้กับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากภาพนี้นะครับไฟไหม้รุนแรงและลุกลามกินพื้นที่กว้างเหตุการณ์นี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ก็ลงพื้นที่บัญชาการควบคุมเพลิงด้วยตนเองโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับควบคุมเพลิงได้ประมาณ3ทุ่มก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่ากลัวที่จะมีไฟลุกไหม้ซ้ำส่วนเรื่องของสาเหตุนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากฝีมือคนไม่แน่ใจว่าเกิดจากความตั้งใจหรือว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอันนี้เองในพื้นที่เนี่ยนะครับจากข้อมูลบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเศษใบไม้แห้งและหญ้าแห้งจำนวนมากเป็นพื้นที่รกร้างนะครับแล้วก็มักจะมีผู้นำเศษขยะมาทิ้งเป็นเชื้อเพลิงดังอย่างดีเลยนะครับโดยทุกๆปีเนี่ยมักจะมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณนี้คาดว่าจะเกิดจากฝีมือคนที่ลักลอบจุดไฟเผานะครับทั้งนี้เองนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเองก็จะมีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับไฟป่าแล้วก็การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อันนี้นะครับก็ยังอยู่ในความสนใจของหลายๆคนนะครับแม้ว่าสถานการณ์ของไวรัสเองหลายๆท่านเองก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เรื่องของภัยธรรมชาติในหลายๆพื้นที่ก็น่าเป็นห่วงนะครับอย่างไฟป่าที่เราเห็นบางท่านเองได้สูดดมควันแล้วออกจากบ้านไม่ได้เลยก็น่าเป็นห่วงนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไปพบเจอกลุ่มคนหรือกลุ่มที่ลักลอบเผาเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟป่าเนี่ยไปพบเจอหรือว่ารู้พิกัดต่างๆเนี่ยแจ้งหน่วยงานทันทีเลยนะครับเพราะหลายจุดที่มีการไหม้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จับได้ว่าเป็นจากฝีมือคนอันนี้ก็ต้องเตือนกันเลยนะครับในเรื่องของการช่วยกันดูแลใช่ไหมครับความเดือดร้อนเนี่ยเกิดขึ้นเป็นวงกว้างนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันในขณะเดียวกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นในหลายๆพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยเองหรือว่าจังหวัดสุรินทร์หรือว่าหลายๆจังหวัดในตะวันออกเฉียงเหนือนะครับล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการคาดการณ์สภาพอากาศออกมาโดยมีการคาดการณ์ในวันที่9ถึง10เมษายนแล้วก็วันที่12ถึง15เมษายนนะครับเรามาดูวันที่9ถึง10เมษายนในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเลยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเพราะว่าเป็นเรื่องของความกดอากาศแล้วก็เรื่องของลมที่นำความชื้นมาจากทะเลนะครับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ในขณะเดียวกันในวันที่12ถึง15เมษายนก็ต้องย้ำเตือนกันเลยนะครับว่าอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยตอนบนนะครับเพราะว่าในเรื่องของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับมาประทะกับอากาศร้อนในประเทศไทยอันนี้ย้ำเตือนนะครับ9ถึง10มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็12ถึง15ระมัดระวังพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับย้ำเตือนกันอันนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สังเกตจากสภาพอากาศกันด้วยนะครับอย่าออกที่โล่งแจ้งในขณะเดียวกันนะครับในคืนนี้เองตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 17:52 นาทีหรือเกือบ 6โมงเย็นนะครับไปจนถึงรุ่งเช้าเชิญชวนเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าซุปเปอร์ฟูลมูนสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบอกว่าในวันพุธที่8เมษายนจะเกิดปรากฏการณ์นะครับซุปเปอร์ฟูลมูนขึ้นโดยในเรื่องของขนาดที่เราจะมองเห็นนะครับจะใหญ่กว่าปกติ 7% แล้วก็ในเรื่องของความสว่างของดวงจันทร์นะครับในวันซุปเปอร์ฟูลมูนเนี่ยจะสว่างกว่าปกติ 16% นะครับสังเกตได้ด้วยตาเปล่าโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 17:52 นาทีไปจนถึงรุ่งเช้านะครับประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมเองที่สนใจก็ร่วม
สังเกตรับชมรวมไปถึงเก็บภาพความสวยงามของดวงจันทร์ได้ในคืนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่นานๆจะเกิดทีในรอบปีนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของมาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับประชาชนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อขอรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทนะครับวันนี้จะมีการโอนเข้าไปประมาณ 2-3 แสนคนพรุ่งนี้จะเริ่มโอนอีก 7 แสนคนแล้วก็วันที่ 10 เมษายนนะครับจะโอนอีก 6 แสนคนอันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยนะครับสถานะที่ว่าได้รับหรือเปล่านะครับในเรื่องของประชาชนที่ลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะครับจากผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์24ล้านคนเนี่ยทำให้ในเรื่องของการที่จะโอนเงินทยอยเงินให้เนี่ยต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพราะว่าในเรื่องของจำนวนเนี่ยโอ้โหมหาศาลอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็ในเรื่องของธนาคารนี่มีการโอนผ่านทุกธนาคารแล้วนะครับแล้วก็อาชีพก็มีทั้งค้าขายลูกจ้างแล้วก็งานเกี่ยวกับโรงแรมบางกลุ่มนะครับบางคนที่อาจจะไม่ได้รับ SMS ต้องไปเช็คยอดในธนาคารของตัวเองดูนะครับเพราะบางท่านเองก็ไม่ได้รับ SMS แต่ว่ามียอดเข้าด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นเลยตอนนี้ก็คือเมื่อคนที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทก็เริ่มมีการโพสต์ลงบนโลกออนไลน์แล้วก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าเลยนะครับว่าระบบคัดกรอง AI ที่ทางหน่วยงานยืนยันว่าได้คัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเข้าไปในกลุ่มคนที่ดูแล้วไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องรับเงินเยียวยาในส่วนนี้นะครับในขณะที่บางกลุ่มคนที่ควรจะได้รับแต่ทำไมไม่ผ่านเกณฑ์อันนี้นะครับผมเชื่อว่าหน่วยงานน่าจะมีการตรวจสอบย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ต้องรอหน่วยงานในการดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของดราม่าต่างๆเองก็ระมัดระวังเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ให้ดีนะครับในการโพสต์ว่ากันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพาดพิงต่างๆนะครับอันนี้รอการตรวจสอบจากหน่วยงานให้เต็มที่อันนี้นะครับในเรื่องของจำนวนคนเองก็เยอะมหาศาลยังไงก็รอกันหน่อยนะครับใจเย็นๆกันด้วยและในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมครม.แล้วก็มีวาระสำคัญหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับแต่เรื่องที่เรานำมาพูดถึงกันเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ที่มีความสำคัญมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนเลยนะครับดูนะครับมติสำคัญมีอะไรบ้างมติแรกนะครับปรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จาก16พฤษภาคมเป็น1กรกฎาคม63นะครับมติที่2เลยก็คือการฟรีค่าไฟฟ้า3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน63สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะครับใช้ฟรีสูงสุดได้ถึง90หน่วยต่อเดือนมติที่3นะครับขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายน63ออกไปอีกไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะครับแล้วก็มาตรการดูแลเยียวยาโควิด-19 ระยะที่3รวม 1,900 ล้านบาทนะครับพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาดูแลเศรษฐกิจพ.ร.ก.ให้อำนาจธปท.ออกซอฟต์โลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME นะครับพ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงินแล้วก็5นะครับอนุมัติงบกลาง801ล้านบาทจัดซื้อและกระจายหน้ากากอนามัยตั้งแต่เมษายนจนถึงตุลาคม63นะครับแจกจ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาพูดถึงกันเลยนะครับเกี่ยวกับการสู้ภัยไวรัสโควิด-19 อันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับในขณะเดียวกันเรามาดูยอดตัวเลขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเราไปดูตัวเลขรวมทั่วโลกกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เองมีการเกี่ยวกับออกตัวเลขมาแล้วนะครับผู้ติดเชื้อผู้ป่วยสะสมทั่วโลกตอนนี้ทะลุ 1,400,000 คนไปแล้วนะครับ 1,435,001 คนแล้วก็ในเรื่องของผู้เสียชีวิตนะครับเกือบจะ 90,000 คนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 82,000 คนอันนี้นะครับเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยก็ 31,828 คนนะครับแต่ประเทศที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าวันเดียวมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 33,000 กว่ารายแล้วก็ยอดรวมเนี่ย 400,000 กว่ารายแล้วนะครับในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ก็ยอดพุ่งไม่หยุดเลยเป็นประเทศที่5ที่มียอดติดเชื้อสะสมแตะ
หลักแสนรายด้วยกันนะครับเรามาดู5อันดับแรกอย่างที่เราทราบกันดีเลยก็คืออันดับ1อเมริกานะครับอันดับ2สเปนอันดับ3อิตาลีอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เยอรมนีโดยในสหรัฐนะครับรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดเลยก็คือรัฐนิวยอร์กตามมาด้วยรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วก็รัฐมิชิแกนนะครับในขณะที่รัฐอลาสก้าเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมน้อยที่สุดมีเพียง213รายด้วยกันอันนี้เองโอ้โหก็ยังยอดพุ่งไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ประเทศที่เรามีความวิตกกังวลเลยก็คือสหรัฐอเมริกาที่มีการคาดการณ์กันไว้แล้วก็เป็นอย่างที่เราทราบกันดีเลยก็คือเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดที่มียอดพุ่งสูงที่สุดในโลกเลยนะครับตอนนี้ในขณะเดียวกันวันนี้เองศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบค.นะครับก็มีการแถลงการประจำวันแล้วก็มีการแจ้งยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้น111รายด้วยกันแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตนะครับ3รายรวมเป็นยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย30รายนะครับในขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสม 2,369 รายอันนี้เลยนะครับทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบค.ก็บอกว่าในเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่111รายเนี่ยจะมาจาก3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เลยก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้37รายนะครับแล้วกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยรายใหม่11รายเดินทางกลับจากต่างประเทศไปสถานที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวอาชีพเสี่ยงรวมไปถึงกลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับกลุ่มที่3เลยก็คือผู้ที่ได้รับผลการยืนยันจากห้องปฏิบัติการพบเชื้ออยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรคนะครับในขณะที่วันนี้เองมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจากประเทศอินโดนีเซียก็มีการพบตรวจพบการติดเชื้อ42รายด้วยกันอันนี้เลยนะครับในขณะที่ยอดการได้รับการรักษาตัวหายแล้วกลับบ้านได้เนี่ย888รายอันนี้เลยนะครับก็เป็นยอดประจำวันนี้ที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเมื่อวานเพราะว่ามียอดที่ผู้ที่ติดเชื้อในเดินทางกลับมาจากอินโดนีเซียนะครับ42คนนะครับจาก70กว่าคนนี่นะครับก็ถือว่าเราเองก็ต้องช่วยกันระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมก็สำคัญนะครับแล้วในเรื่องที่มีผลกระทบหรือว่ามีความเกี่ยวข้องอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือตอนที่สถานการณ์เริ่มมีความวิตกกังวลคนไทยหลายท่านเลยนะครับเริ่มหาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับโควิด-19 แล้วก็จากตัวเลขเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับ2เดือนมีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ย7ล้าน1แสนฉบับเลยนะครับอันนี้เองก็ต้องทำให้ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับโดยนายสุทธิพลทวีชยการนะครับเลขาธิการเนี่ยก็บอกว่าทางคปภ.เนี่ยมีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโควิด-19 นะครับโดยคปภ.ก็มีการจัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยโควิด-19 การทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ oic.or.th นะครับแล้วก็มีการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบในการเสนอขายกรมธรรม์นะครับให้มีฐานะการเงินและความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารทาง LINE แชทบอทนะครับเข้าไปดูได้ที่เพื่อนใน LINE application นะครับค้นหาชื่อว่า @OIC Connect สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยรวมไปถึงนะครับสายด่วน1186ของคปภ.เองก็ให้บริการตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันคนกลาง For Sure ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของตัวแทนหลายท่านนี่ไม่เชื่อว่าเป็นตัวแทนจริงหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันคนกลาง For Sure อันนี้นะครับในหน้าประกันภัยเราจะได้รู้ความเป็นมาแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงที่แน่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมามาตรการต่างๆดูแลความเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่ให้โดนหลอกลวงจากการทำประกันภัยนะครับเช่นเดียวกับการที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทประกันภัยให้สามารถที่จะรองรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ให้ประชาชนที่ไปทำกรมธรรม์แล้วก็เสียเปรียบหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากการทำประกันภัยนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่เราทราบกันดีเองผมก็เน้นย้ำไปเมื่อวานบอกว่าในเรื่องของ
การที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วมีโอกาสที่จะติดไวรัสโควิด -19 ได้ง่ายและถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าวัยอื่นๆนะครับเช่นเดียวกับในช่วงยิ่งในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงเนี่ยมีความเป็นห่วงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดขึ้นหรือเปล่านะครับล่าสุดเองทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนออกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะลูกหลานเองก็เน้นย้ำเลยนะครับมีแนวทางปฏิบัติดังนี้เลยก็คือ 1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ 2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา 3. งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี 4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 5. เพื่อการสื่อสารเทศกาลประเพณีสงกรานต์ปฏิบัติดังนี้เลยนะครับก็คือ 1. ส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน 2. แสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่โดยเว้นระยะห่างนะครับ 1-2 เมตรแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในสมาชิกในครอบครัวทุกคนควรจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำเลยแล้วก็เรื่องของการแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกันเนี่ยก็สามารถแสดงออกได้ทางช่องทางคือโทรศัพท์หรือว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับตอนนี้เองเราก็เห็นในเรื่องของการเฟซไทม์หยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วนะครับใช้วิธีนี้กันไปก่อนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุภายในบ้านด้วยซึ่งบางคนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาท่านเลยนะครับเปิดโทรศัพท์มองหน้ากันแล้วก็พูดถึงแสดงความรักความคิดถึงบอกรักกันนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาดูกันที่การแจ้งเหตุประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยเช่นกันกันบ้างนะครับมีเหตุการณ์รถกระบะยางแตกเกิดขึ้นที่พระราม3ซอย75นะครับโดยทางอาสาร่วมด้วย306ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือโดยการถอดล้อยางแล้วก็เปลี่ยนยางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มีการแจ้งเข้ามาที่ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับล้อหลังซ้ายเนี่ยแตกชำรุดเลยอาสาก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็สามารถขับขี่ต่อไปได้อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเลยก็คือรถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติดอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับอาสาร่วมด้วย101แล้วก็อาสาร่วมด้วย CB วังทอง33ก็เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือนะครับไปตรวจสอบไปในอาการสตาร์ทไม่ติดตรวจพบว่าเป็นที่ระบบคาร์บูเรเตอร์คาร์บูเรเตอร์นี่ก็คือตัวควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์นะครับผสมน้ำมันกับอากาศให้เป็น ID เข้าสู่ห้องเผาไหม้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็มีการนำจักรยานยนต์ไปส่งซ่อมที่ร้านซ่อมรถใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนะครับก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็นำส่งร้านซ่อมเพื่อดำเนินการซ่อมให้สตาร์ทติดกลับมาอีกครั้งนะครับอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับกุญแจตกท่อที่ซอยสุขสวัสดิ์26นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับทำกุญแจตกท่อระบายน้ำเกิดขึ้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับโดยอาสาร่วมด้วยบางพระ48ก็ได้รับการประสานเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือใช้เชือกยาวพันปลายเชือกแม่เหล็กนะครับหย่อนลงไปในท่อระบายน้ำดึงกุญแจขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นำไปใช้กันได้เลยนะครับใช้เชือกมัดแม่เหล็กแล้วก็หย่อนลงไปให้มันใกล้เคียงกับกุญแจเดี๋ยวมันจะดูดติดขึ้นมาอันนี้ก็เผื่อในฉุกเฉินและจำเป็นต้องรีบนะครับรอการช่วยเหลือไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้กันได้อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับประชาชนแจ้งว่ามีงูเหลือมขนาดประมาณเมตรครึ่งนะครับติดตาข่ายแล้วก็ห่วงว่างูอาจจะตายได้ก็เลยมีการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ23ทางศูนย์วิทยุร่วมด้วยเช่นกันนะครับก็ประสานอาสาร่วมด้วยเทพสุนทร01เนี่ยนะครับไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแกะงูออกจากตาข่ายได้แล้วก็นำไปปล่อยนำไปส่งต่อหน่วยงานปล่อยสู่จุดห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไปนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับโอ้โหอันนี้เป็นตัวเงินตัวทองเข้าไปอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะครับประชาชนก็ตกอกตกใจแม้ว่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าต้องแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาก็มีการประสานไปยังอาสาสยามร่วมใจ120นะครับไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ต้องเปิดที่นอนกันแบบนี้เลยตัวเงินตัวทองยังไงก็ปล่อยไว้ในห้องนอนไม่ได้ครับเปิดไปค้นไปแล้วก็ไปเจอแล้วก็จับได้เรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านเจ้าของห้องเองก็มีความตกอกตกใจแล้วก็สุดท้ายก็จับได้สำเร็จนะครับนำไปปล่อยสู่จุดห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไปอันนี้นะครับก็เป็นการประสานรับแจ้งเหตุผ่านทางร่วมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยกันแล้วก็ศูนย์วิทยุร่วมด้วยกันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์โควิด
ในทีมที่ทุกวันนี้เราเองก็มีความเป็นห่วงนะครับแต่อาสาร่วมช่วยกันทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเหมือนเดิมนะครับแน่นอนแหละครับว่าหลายท่านเองก็มีความสงสัยว่าเออาสาแต่ละท่านมีการปรับตัวหรือว่ามีการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการทำงานเองการหารายได้เองแล้วก็การช่วยเหลือสังคมนะครับช่วงหน้าเองเราจะมีอาสาหนึ่งท่านมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทุกเหตุฉุกเฉินทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนร่วมด้วยช่วยกันพร้อมช่วยเหลือประสานเหตุดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงช่องทางติดต่อโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677และทาง Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเราจะยิ่งเข้มแข็งถ้าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันเราจะผ่านพ้นไปได้โดยเร็วและถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเราจะยิ้มและมีความสุขกันอย่างเต็มที่อีกครั้งสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและร่วมส่งทุกกำลังใจไปถึงบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยหากมีอาการเข้าข่ายความเสี่ยงโทรแจ้งทันทีที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422กลับมาในเบรกที่2นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้เลยก็คือหลายท่านเองก็รู้ถึงการทำงานของอาสาร่วมด้วยกันทุกท่านนะครับเมื่อได้รับการประสานว่ามีผู้ประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องรีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าหลายท่านเองก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างปัจจุบันนี้เนี่ยอาสาแต่ละท่านทำงานกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างวันนี้เองเราก็มีการพูดคุยกับอาสาร่วมด้วยกันหนึ่งท่านนะครับชื่อว่าคุณยงยศกล่อมแก้วอาสาร่วมด้วยโพทอง02จะมาพูดคุยกับเรากันในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณยิ่งยศครับครับสวัสดีครับครับคุณยิ่งยศครับสบายดีนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสบายดีนะครับคุณยิ่งยศครับครับสบายดีครับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันครับอ๋อตอนนี้ก็ยังทำงานประจำอยู่ครับครับครับผมแล้วก็ปรับตัวกันยังไงฮะครับผมก็อย่างที่ทั่วไปครับต้องกักหลังเลิกงานก็เข้าบ้านอะไรเงี้ยครับประชาสัมพันธ์ให้กับคนครอบครัวให้ล้างมือใส่หน้ากากเวลาออกไปไหนนะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ให้ไปไหนครับในช่วงนี้ครับแล้วในเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแน่นอนใช่ไหมครับว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับใช่ครับแล้วในเรื่องของการทำงานจิตอาสานะครับก็หลังเลิกงานนะครับส่วนมากอาสาของโพทองจะมีงานประจำกันอยู่หลังเลิกงานก็คอยระมัดระวังฟังทางสื่อวิทยุอะไรประมาณนี้ครับครับคอยฟังทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับบางทีก็แจ้งเข้ามาถึงจะออกไป ครับแล้วสมาชิกฐานเนี่ยเวลาที่ออกปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามาร่วมเฝ้าระวังเหตุกันอย่างเงี้ยมีกี่ท่านนะครับอันนี้ส่วนมากตอนนี้ผมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านอยู่บ้านทุกคนเลยคอยฟังจากศูนย์วิทยุต่างๆคอยฟังจากทางโทรศัพท์ครับทางไลน์อะไรเงี้ยครับผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านเองก็อยากจะรู้จักฐานร่วมด้วยโพทองนะครับคุณยิ่งยศพอจะแนะนำฐานนั้นหน่อยไหมครับว่าตั้งอยู่ตรงไหนจุดไหนครับครับผมฐานของเราอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์ที่6ใกล้เคียงวัดโพทองฮะก็เลยต้องใช้ชื่อฐานโพทองขึ้นมาฮะในซอยสุขสวัสดิ์26ซอยนั้นนี่ประชาชนอยู่กันเยอะไหมครับเยอะครับตอนนี้เยอะมากเลยแล้วก็เราก็ข
คอยประชาสัมพันธ์ต่างๆเหมือนกันครับแจกใบปลิวสำหรับมีวิธีฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยา1ตัวแล้วก็ใส่ตัวฉีดตามบ้านนะครับแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากใครอ่ะครับอย่างเงี้ยน้ำยาฆ่าเชื้อตอนนี้ส่วนมากจะเป็นของก๊บของฐานเลยครับยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครก็เป็นสิ่งที่เราเรียรายกันช่วยกันในการช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในเหตุที่รับแจ้งบ่อยในสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับมีการรับแจ้งขอความช่วยเหลืออะไรบ้างครับส่วนมากอาสาสารพลทองจะมีความสามารถด้านรังต่อรังแตนจับงูหรือเรียกว่ากู้ภัยหมาแมวพวกนี้ครับต่อประตูรถจะมากกว่าแล้วก็จะครับแล้วความถี่ผมถามแล้วแต่ละวันนี่มีการได้รับแจ้งกี่เคสได้ครับส่วนมากจะอยู่ประมาณ2เคส3เคสอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับเวลาลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไปกันกี่ท่านนะครับมีความชำนาญกันอยู่แล้วเนาะครับผมมีความชำนาญอยู่ส่วนมากจะไปแค่2ท่านครับเพราะว่าอยู่ระยะห่างๆกันอยู่เราไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเราไม่ได้ไปเป็นกลุ่มเราไปแค่2ท่านหรือท่านเดียวหรือใครใกล้เคียงก็ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าดำเนินการไม่ได้เราก็ถึงได้สมทบเข้าไปท่านนึงครับแต่ว่าเราก็มีในเรื่องของการที่ป้องกันไวรัสโควิด-19กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับในการที่ต้องหาครับป้องกันกันอย่างเต็มที่แล้วครับตอนนี้ครับมีการป้องกันยังไงบ้างครับครับตอนนี้ผมมีเครื่องพ่นยาแล้วก็จะพ่นในซอยตั้งแต่ปากซอยเข้ามาไล่มาเรื่อยๆครับตอนนี้แต่ตัวของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเนาะครับผมใส่ชุดเต็มที่ครับครับแล้วในพื้นที่เนี่ยมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายแถวนั้นบ้างไหมครับแถวนี้อยู่ห่างแต่ก็อยู่ห่างอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่ครับครับพอจะแนะนำสักจุด2จุดได้ไหมครับเผื่อแจ้งเตือนประชาชนแถวนั้นน่าจะที่ทราบข่าวมาก็จะมีประชาทิศและทุ่งคุครับเขตทุ่งคุเป็นเรื่องของการจราจรหรือเปล่าครับการจราจรไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ถนนโล่งครับการจราจรได้ปกติครับอ๋อครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังไงให้คุณยิ่งยศเนี่ยฝากถึงประชาชนได้ไหมครับอย่างน้อยก็สะท้อนถึงการทำงานของจิตอาสาในทุกวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการที่จะฝากถึงว่าถ้าเกิดประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแจ้งเข้ามาได้ครับผมครับก็ส่วนมากเราเข้าในที่เกิดเหตุต่างๆเราจะทิ้งเบอร์โทรเข้าไว้ทั้งมือถือส่วนตัวแล้วก็เบอร์สายด่วน1677ประชาสัมพันธ์ไว้ต่างๆไว้ครับถ้ามีเกิดเหตุอะไรให้ติดต่อมาได้ทั้ง2ทาง3ทางนะครับผมไม่ได้ทิ้งแค่เบอร์เดียวหลายๆเบอร์ทิ้งเข้าไว้ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับครับอันนี้นะครับก็เป็นเสียงของคุณยิ่งยศกล่อมแก้วนะครับอาสาร่วมด้วยโพทอง02ก็คุณยิ่งยศอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่สิ่งที่เราได้จากประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของการทำงานของฐานโพทองที่อยู่บริเวณสุขสวัสดิ์26แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงไปยังประชาอุทิศนะครับแน่นอนว่าประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่นั้นเนี่ยก็ยังไงแน่นอนอุ่นใจได้เลยนะครับมีฐานที่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดประสานมาที่สายด่วน1677นะครับสำหรับวันนี้เองต้องขอบคุณคุณยิ่งยศกล่อมแก้มานะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการครับผมครับยังไงฝากดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็สถานการณ์ไวรัสกันด้วยนะครับปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับครับผมครับคุณยิ่งยศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เสียงคุณยิ่งยศนะครับแกเป็นคนที่อาจจะคุยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าปฏิบัติงานเก่งแน่นอนนะครับส่งผลงานต่างๆเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ฝั่งธนบุรีแล้วก็มีฐานที่คอยช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานอย่างน้อยเราก็ได้ทราบกันนี้นะครับว่าทุกวันนี้สถานการณ์โควิด-19ก็ยังเกิดขึ้นแต่ว่าอาสาจิตอาสาต่างๆเองก็ยังออกช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายด่วน1677ก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือให้กับคุณผู้ชมได้เช่นเคยนะครับเอาล่ะครับดูจากเวลาแล้วผมสุพงษ์ยังประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการร่วมด้วยช่วยกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ